ครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอน After Effects นะครับก็จะมาสอนเทคนิคการทำภาพ2มิติให้เป็นภาพ3มิติหรือศัพท์อังกฤษก็จะเป็น 3D Parallax นะครับก็โปรแกรมที่ผมจะใช้เนี่ยจะมีอยู่2โปรแกรมด้วยกันก็คือ Photoshop กับ After Effects Photoshop เนี่ยผมจะเอาไว้ตัดภาพแล้วก็ After Effects จะเอาไว้ทำพวกเอฟเฟคนะครับอันดับแรกก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งภาพนี้นะครับผมก็จะอัปโหลดแล้วก็แจกทุกคนไปมันจะมีภาพแล้วก็ไฟล์วิดีโอที่เป็นแสงแฟร์นะครับแล้วก็พาร์ติเคิลทั้งหมดนี้เนี่ยผมก็จะอัปโหลดแล้วก็ให้ทุกคนได้ไปหัดทำตามนะครับโอเคก็กลับมาที่ Photoshop ของเราเมื่อ import ไฟล์ภาพเข้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดภาพนะครับเครื่องมือที่ผมจะใช้ตัดภาพเนี่ยจะเป็น Pentone อาจจะเป็นตัวนี้จากนั้นก็ตั้งค่าตรงนี้เนี่ยให้เป็นแพดแล้วก็ทำการเลือกเอาจุดที่เราจะตัดนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยผมก็จะตัดเอาแค่รูปของคนเท่านั้นเมื่อทำการเลือกเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดคลิกขวานะครับแล้วเลือก Make Selection แล้วก็กดโอเคไปครับมันก็จะสร้างเส้นตัดขึ้นมาแบบนี้นอกจากเครื่องมือ Pentone ที่ใช้ในการตัดภาพแล้วเนี่ยเครื่องมือตรงนี้ก็สามารถตัดได้เหมือนกันนะครับที่เป็น Quick Selection แต่ที่ผมเลือกใช้ Pentone เนี่ยเพราะว่ามันสามารถตัดได้ละเอียดกว่าจากนั้นให้เรากดตรงนี้ครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ได้ตัดนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับ Quick Selection Tone แล้วก็เลือกเอาตรงนี้ครับจากนั้นกด Ctrl I แล้วก็กด Ctrl D เพื่อเอาเส้นตัดออกกด Alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับตรงช่องที่เป็นช่องสีดำตรงนี้จากนั้นก็กดคลิกไปครับมันขึ้นเส้นตัดมาแบบนี้แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับจากนั้นกด Ctrl J มันก็จะทำการ Copy เอาเลเยอร์ขึ้นมาแต่จะเป็นการ Copy แบบตัดเอาเฉพาะรูปของคนนะครับทีนี้ให้ปิดเลเยอร์ตัวนี้ไปแล้วก็เปิดเลเยอร์ตัวนี้กดเหมือนเดิมครับกดคอนโทรลแล้วก็กดคลิกตรงนี้ให้มันขึ้นเส้นตัดมาแบบนี้เหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยให้กดคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็กด delete จากนั้นกดชิป F5 หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้ครับกดไปที่ edit แล้วก็เลือกไปที่ fill ครับมันขึ้นมาแบบนี้ตรง content เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น content aware นะครับก็ตั้งตามนี้กดโอเคก็จะเป็นการลบภาพของคนออกไปนะครับแต่จะเห็นว่ามันก็จะยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเราสามารถทำให้เนียนได้มากกว่านี้แต่ว่าขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะ advance ขึ้นไปหน่อยผมก็จะไม่สอนอะไรที่มัน advance ไปกว่านี้ก็แล้วกันก็จะสอนอยู่แค่นี้นะครับโอเคคราวนี้ก็มาทำการเซฟภาพครับก็จะเซฟภาพของพื้นหลังก่อนโดยการกดไปที่ไฟล์ครับแล้วก็เลือก Save As เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไฟล์ PNG นะครับจะเปลี่ยนชื่อว่า BG ก็แล้วกันเสร็จแล้วก็กดเซฟไปครับแล้วก็กดโอเคปิดเลเยอร์ด้านล่างนี้ไปแล้วก็เลือกเลเยอร์ตัวนี้แล้วก็เซฟครับ Save As เลือกตรงนี้เป็น PNG ตรงนี้ผมก็จะพิมพ์คำว่าเป็นภาษาไทยแล้วกันพิมพ์คำว่าคนก็เซฟไปครับคราวนี้ก็มาต่อกันที่โปรแกรม After Effects นะครับก็ดึงภาพที่เราได้เซฟไปก่อนหน้านี้เข้ามาเลยแล้วก็ไฟล์วิดีโอ2ตัวนี้ด้วยดึงเข้าไปที่ After Effects ครับนำมันมาวางไว้ตรงนี้ผมก็จะสร้าง composition ขึ้นมาใหม่นะครับตรงชื่อเนี่ยผมก็จะพิมพ์คำว่า TD แล้วกัน photo ขนาดก็จะเป็น 1920x1080 เฟรมเรท24นะครับความยาวก็จะเป็น5วินาทีเสร็จแล้วก็กดโอเคก็เริ่มจากภาพแบ็คกราวด์ก่อนนะครับดึงไฟล์แบ็คกราวด์เข้ามาแล้วก็ดึงภาพของคนเข้ามาครับผมจะไว้ด้านบนนะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยให้สลับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นอันนี้ครับเป็น3มิติแบบนี้ทั้ง2อันเลยเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เนี่ยให้เป็นท็อปนะครับก็เริ่มจากเลเยอร์ของคนก่อนผมจะดันเลเยอร์ของคนเนี่ยให้ออกมาด้านหน้านะครับก็คือดันลงมาข้างล่างนี้นะครับส่วนภาพของแบ็คกราวด์เนี่ยผมก็จะดึงไปที่ด้านหลังครับประมาณนี้จากนั้นก็เปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดเหมือนเดิมครับผมก็จะแก้ไขไอ้ตรงแบ็คกราวด์เนี่ยโดยการกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดขยายขึ้นไปแบบนี้ส่วนภาพของคนก็จะย่อลงหน่อยนะครับ
โอเคประมาณนี้แล้วกันย่อลงอีกนิดนึงนะครับเลือกเลเยอร์ตรงแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็กด Ctrl D เพื่อดูพิเคทขึ้นมาเป็น2อันตัวเลเยอร์ตัวนี้เนี่ยให้เราเลือกเอฟเฟกต์แล้วก็เบลอเลือกเป็นแกสเซนเบลอปรับตรงนี้นะครับประมาณสัก10วินาทีนะครับสังเกตตรงนี้แล้วก็ตั้งคีย์เฟรมตรงนี้ครับกด Ctrl U นะครับเพื่อดูคีย์เฟรมของเราจากนั้นดันไปครับดันให้อยู่ประมาณ20วินาทีสังเกตตรงนี้ตั้งตรงนี้ให้เป็น20นะครับสังเกตว่าพื้นหลังของเราเนี่ยมันจะดูเบลอนะครับลากตรงนี้ครับลากตรงคีย์เฟรมเนี่ยแล้วก็กด F9 ครับเวลาที่วิดีโอมันเล่นเนี่ยมันจะได้สมูทนะครับสังเกตว่ามันจะค่อยๆเบลอนะครับจากชัดก็จะกลายเป็นเบลอแต่ว่าผมไม่อยากให้ตรงด้านล่างเนี่ยหรือว่าตรงพื้นถนนตรงนี้เนี่ยมันเบลอนะครับก็เลือกไปที่เลเยอร์ของแบ็คกราวด์ตรงนี้และก็เลือกอันนี้ครับแล้วก็ลากครับลากประมาณนี้เปลี่ยนตรงแอดเนี่ยให้เป็นซับแท็กเปิดตรงนี้มาครับดันตรง mass flatter นะครับดันตรงนี้ให้มันดูฟุ้งๆนะครับบริเวณตรงรอยต่อตรงนี้เนี่ยโอเคกด control ครับเลือกเอา2 layer ตรงนี้กดคลิกขวาแล้วก็เลือก pre-compose เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น bg นะครับจากนั้นก็กด enter ไปอย่าลืมตั้งตรงนี้เป็นค่า3มิตินะครับขั้นตอนต่อไปมาที่เลเยอร์ของคนนะครับก็เลือกไปที่ประมาณ10วินาทีและตรงเอฟเฟกต์เนี่ยเลือกเป็น Gassenberg ครับ Keyframe เหมือนเดิมครับ Keyframe ตรงนี้กด U แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะให้ตรงตำแหน่งของ10วินาทีเนี่ยมันเบลอนะครับผมก็จะตั้งเป็น20สังเกตว่าภาพของคนก็จะมีความเบลอแล้วก็ดันไปอยู่ที่ประมาณ20วินาทีแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็น0นะครับก็สังเกตว่ามันก็จะสลับกันนะครับจากที่แรกเนี่ยภาพของคนมันจะเบลอมาอยู่ประมาณนี้มันก็จะสลับไปเป็นหลังเบลอแบบนี้อย่าลืมตั้งค่าคีย์เฟรมให้เป็น F9 นะครับกดล่างแบบนี้แล้วก็กด F9 คราวนี้กดคลิกขวาครับแล้วก็เลือก New เลือก Camera ก็กดโอเคไปครับเลือกตรงนี้แล้วก็ลองล่างดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เรานะครับล่างมาที่0วินาทีเลยแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น position นะครับ keyframe ตรง position นี้แล้วก็ลากมาที่ประมาณ1วินาทีจากนั้นก็ keyframe เหมือนเดิมครับกลับมาที่ตรงเฟรมแรกก่อนนะครับผมจะทำการซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปใกล้เลยก็จะมีเอียงนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เอียงขึ้นไปแบบนี้นิดนึงแล้วก็มาที่ keyframe ตรงนี้ครับตรง1วินาทีผมจะซูมเข้าไปสักหน่อยนะครับประมาณนี้นะซูมเข้าไปมันก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ลากไปจนสุดเฟรมนะครับก็ให้เราดันตรงนี้ครับให้มันซูมออกมาแบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็เลือกครับแล้วก็กด F9 เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับคราวนี้ผมก็จะใส่เอฟเฟกต์นะครับก็จะเริ่มจากเลนแฟร์ก่อนแล้วกันถ้าใครมีปลั๊กอินอย่าง Optical Flare เนี่ยก็จะใช้เป็นปลั๊กอินก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ใช้ปลั๊กอินเสริมใดๆเลยดึงเข้ามาตรงนี้นะครับเปลี่ยนโหมดนะครับให้เป็นสกรีนก็ดันมาที่ประมาณ1วินาทีนะครับกดที่เพื่อให้มันโชว์ opacity นะครับแล้วก็เลือก keyframe ดันมาให้อยู่ประมาณ2วินาทีนะครับเนี่ยก็ลดตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เหลือ0ก็อย่าลืมกด F9 ครับสังเกตว่าตรง optical flare ก็จะค่อยๆจางไปแบบนี้สุดท้ายผมก็จะใส่เป็น particle เข้าไปนะครับก็เปลี่ยนโหมดเป็นสกรีนอย่าลืมตั้งทั้ง2เลเยอร์เนี่ยให้เป็น CD ด้วยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ครับให้เป็นท็อป2เลเยอร์เนี่ยดันให้มันมาอยู่ข้างหน้านะครับก็ปรับตรงนี้ให้เป็นเหมือนเดิมขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้กด Ctrl A ครับเพื่อเลือกเลเยอร์ทั้งหมดนี้
จากนั้นกดคลิกขวาแล้วเลือก pre-compose ผมจะตั้งค่าตรงนี้เป็น final ก็แล้วกันก็กด enter ไปก็เลือกเอฟเฟคครับ detox optic compensation นะครับตรงนี้ให้เลือกตรงนี้นะครับให้เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ key of frame ตรงนี้ครับผมจะกด U นะครับให้มันโชว์ key frameผมจะลากมาที่ประมาณ2วินาทีสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาอีกตัวครับกดตรงนี้ดันมาที่เฟรมแรกนะครับแล้วก็ดันตรงนี้ไปครับดันให้มันสังเกตนะครับด้านข้างมันจะยืดไปแบบนี้ก็ผมก็จะปรับอยู่ประมาณ80ประมาณนี้ลากตัวนี้แล้วกด F9 คราวนี้ลองเล่นดูครับสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ปรับแต่งใช้ดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ